แต่ว่าในส่วนของแกนนำนะคะเขาก็ยังคงมีความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอานนท์นำพาเนี่ยค่ะก็มีการส่งทนายมาเลื่อนรับทราบข้อกล่าวหาที่ปอทโดยอ้างบอกว่าตอนนี้มีการติดสืบพยานในคดีค่ะ จากกรณีที่บกปอทได้มีการออกหมายเรียกให้ในายอนุนนภาแกนนำคณะร,ร,รัษฎรเข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อให้มารับทราบข้อกล่าวหาตามประมวลกฎหมาหอยอาญามาตรา112และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ในวันนี้เนี่ยนะคะล่าสุดเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาทนายความของอนทนเนี่ยมาพบพนักงานสอบสวนบกปอทเพื่อขอเลื่อนรับทราบข้อหาแล้วก็เนื่องจากว่าเขาให้เหตุผลนะคะบอกว่าอนทนเนี่ย ติดว่าความที่ศาลจึงขอเลื่อนเป็นวันที่14ธันวาคมในช่วงเช้าแทนค่ะ